สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องมื้อนี้คลิปพิเศษมื้อนี้สิมากตอนการตอนชมพู่ทับทิมจันทร์ว่าตอนจังได๋เลือกกิ่งจังได๋เหมาะสมในการเอาเสียวนําไปปลูกขยายพันธุ์ต่อเพราะว่าชมพู่ทับทิมจันทร์นี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดนึงของเมืองไทยแล้วก็ภาคอีสานนี่เหมาะที่สุดคือมันอากาศเย็นอากาศหนาวดีแรงดีเหมาะแก่การปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์เบิ่งตัวอย่างครับที่สวนครับมีอยู่ครับนะ บัดนี้เฮาเข้าเรื่องแล้วนะครับเนาะการเลือกกิ่งพันธุ์ชมพูทับทิมจันทร์ที่ดีต้องกิ่งสวยครับนี่เรียกว่ากิ่งกระโดงคือนี่ครับนี่คือเฮานําหน้าเอาไปปลูกนี่มันเหมาะครับทรงภูมิก็สวยครับนี่กิ่งประมาณ80เซนนี่ครับเหมาะที่สุดคือเอาไปปลูกกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ก็ดีแก่หลายก็บ่ดีมันลอกเปลือกยากครับนี่ครับวิธีครับนี่ครับมีอุปกรณ์มีนี่ครับก้อนกิ่งครับการเลือกกิ่งได้แล้วครับถ้าแต่งกิ่งให้สวยแล้วก็ก้อนกิ่งครับประมาณ1นิ้วนี่ครับแล้วก็กรีดแล้วก็ลอกเปลือกครับลอกเปลือกออกต่อไปก็การตัดเนื้อเยื่อครับก็ต้องขูดแรงครับขูดบางๆเบาๆก็พอครับพอเฮาตัดทอนําเลี้ยงของเขาก็พอแล้วครับเพราะว่าเขาจะไปส่งอาหารคือไปเลี้ยงทั้งเทิงเฮาก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็ว่าอันนี้พอแล้วครับพ่อเอามือลูบๆค่ําๆมองพ่อบ่ให้มันลื่นครับเป็นหยาๆมือหน่อยนึงก็ถือว่าพอแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ถือว่าพอนะครับต่อไปก็คือนี่ครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือคุยกเผาครับคุยกเผาแช่น้ำอัดใส่ถุงครับนี่ครับนี่ครับคุยกเผาจะมีความชื้นพอประมาณครับนี่ครับชื้นคักก็บ่ดีครับอันนี้ชื้นพอประมาณครับนี่แล้วก็นี่ครับวิธีมัดครับเราต้องแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องของถุงครับเป็นกึ่งกลางนี่ประมาณนี้ครับเพราะว่าห้าเขาสิได้ออกส่วนบนห้าเขาสิลายวิธีมันนี่ครับชาวเบิ้งจะเอากึ่งกลางของถุงแหวกเข้าไปครับแล้วก็ดันเข้าไปครับนี่ครับนี่ฟางมัดครับมันเขามัดปอเดียวครับอันมัดหลายปอมันเปลืองฟางนี่ครับวิธีมัดปั๊บมัดอีกรอบนึงปั๊บเสร็จแล้วพี่น้องการตอนจริงง่ายๆครับนับไปอีก45วันครับกับประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนก็ออกหากตัดช่ำได้ก็ผู้ใดใจฮ้อนว่าบ่ต้องตัดช่ำก็ตัดไปปลูกเลยครับเพราะว่าตอนไปปลูกก็ต้องแดดลำไรก็คือคือฟ้าคือฝนได้แห่งดีมันสิเข้าหน้าฝนบ่ดีครับจริงงามครับจริงงามอันจริงนี่หันขายอยู่สวนครับถ้าสิขายก็ผมขายก็จริงละ50บาทครับนี่พอมันจริงงามจริงกระโดงสวยครับมาลองอีกจริงนึงครับนี่ลองจริงกันเลยลองควันนี่ครับนี่ครับอีกรอบนึงเนาะลองอีกรอบนึงญาติพี่น้องบ่เข้าใจกรีดบ่ต้องกรีดแห้งเพราะเราหอดเปลือกขาดกับพ่อนี่ครับนี่ครับแกะเปลือกออกป๊อปป๊อปนี่ครับเนี่ยเฮ็ดง่ายๆครับการตอนจริงชมพู่นี่เป็นตรงครับหันทาบจริงมันกับบ่ดีเสียบยอดกับบ่ดีบ่สู่ตอนครับตอนชมพู่เป็นไม้สิโตไว้เก็บผลผลิตเร็วปีนึงก็ได้เก็บผลผลิตแล้วครับแต่เฮาปลูกเป็นใส่ปุ๋ยเป็นใส่ฮอร์โมนเป็นนี่ครับนี่ครับแวะเครื่องนึงเลยนี่ครับแล้วก็มัดเข้าไปปั๊บเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับการตอนกิ่งชมพู่ทับทิมจันทร์ของบ้านน้องเดือนตำบลละวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องหันมีสาระดีๆกับเกษตรหมูพวกเพียงสินำมาเสนอไปเรื่อยนะครับเอาสาระด้านการเกษตรโดยเฉพาะครับเบิ้งนะครับจากเกษตรหมูพอเพียงครับ